วันนี้เราก็มาอยู่อ่างเก็บน้ำหนองค้อยแล้วครับแต่ว่าเราอยู่กันที่ฝั่งสันเขื่อนครับนี่ฝั่งสันเขื่อนก็จะอยู่ตรงนี้นะก็มีประชาชนมาตกปลากันเยอะครับเพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะนี่ครับเขาก็มาตกกันเยอะแยะเลยครับแต่ไม่รู้ได้ปลาหรือเปล่านะนี่เห็นไหมแก๊งนี้ก็มีนี่ครับอันนี้แก๊งใหญ่มากเลยครับแต่มันจะมาได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์มาไม่ได้นี่ฝั่งนี้ก็มีครับถ้ารถยนต์มาได้ต้องไปโซนทางนู้นครับโซนทางนู้นจะเป็นรถยนต์มาได้ครับนู่นจะอยู่อีกฝั่งทางนู้นครับมันจะมีรถยนต์มาได้อยู่เผื่อใครสนใจจะมาตกปลาเล่นแถวๆนี้ครับเสาร์อาทิตย์ก็เคยมีคนมาตกปลากันเยอะครับนะตอนนี้เย็นละวิวมันก็เลยดีครับตอนนี้เราอยู่กันอีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมของสันเขื่อนครับตอนนี้ขึ้นมาสันเขื่อนแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าน้ำมันลงไปเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าน้ำมันจะพอทำประปาหรือเปล่านี่ครับถือว่าลงไปเยอะมากเลยครับก่อนหน้านี้คือมันจะขึ้นมาถึงขอบนี่เลยนะแต่ตอนนี้มันลงมาจนขนาดคนลงไปเดินเล่นกันข้างในได้เลยครับเห็นไหมมีคนเขาเดินไปเล่นกันข้างในนะครับนู่นแล้วก็มีใครไปตกปลาอยู่ในตรงนู้นก็ไม่รู้นู่นมาหน้าพายเรือไปตกปลาสักไก่เลยครับนี่ครับมีนกด้วยครับข้างล่างวิวสวยนะนี่ครับพอตอนเย็นแล้วมันไม่ร้อนครับคนก็เลยเดินลงไปเล่นกันเยอะแต่ว่าตรงนี้จะมาได้แค่มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์มาได้แค่นั้นรถยนต์มาไม่ได้นะครับเขาปิดไว้นู่นมีคนกำลังเดินไปตอนนี้เราก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เขาขุดทรายนะครับเขาต้องขุดทรายออกไปเพราะว่าเขาต้องการทำพื้นที่เก็บน้ำให้มันเยอะๆนะครับจะเห็นได้ว่าโซนนู้นน้ำมันแห้งแล้วนู่นทางนู้นน้ำมันแห้งแล้วครับแต่โซนนี้เขาก็กำลังขุดอยู่เพื่อว่าจะได้มีที่เก็บน้ำกันเยอะๆครับนี่ตรงนู้นก็จะมีพลล่มกันอีกแล้วครับพลล่มคู่เลยใช่ไหมร่มคู่ร่มขี้เลยมีว่าวด้วยหรือเปล่าวะนู่นมันจะมีว่าวด้วยตัวหนึ่งแล้วก็คนร่มอีก2คนครับก็ตอนนี้ก็รถเพียบเลยครับไม่รู้มาทำอะไรกันเยอะแยะครับตรงนู้นก็จะมีเครื่องบินอยู่นะครับเครื่องบินโชว์เครื่องบินจอดโชว์อยู่ก็ตรงนี้ก็รอบๆก็อุปกรณ์ขุดทรายครับหมุนเลยรอบทิศทางเลยครับถ้าให้พูดถึงจุดบันเทิงก็น่าจะเป็นจุดนี้แหละครับน่าจะบันเทิงกันมากเลยเห็นไหมทั้งพลล่มทั้งพลล่มนะครับทั้งทางอากาศนี่ทางอากาศทั้งทางบกก็มีครับทางบกเต็มเลยเห็นไหมทางบกเต็มกันพื้นที่นะครับหรือว่าทางน้ำครับทางน้ำก็มีครับจุดนี้มันบันเทิงกันจริงๆเลยทางน้ำนู่นโอ้โหพิกัดตรงนี้ครับหรือว่าจะทางใต้ดินก็มีครับนี่ครับขุดดินกันอยู่ตรงนี้ก็ขุดดินกันอยู่ครับทางใต้ดินมีกันหมดแล้วครับนู่นรถกำลังไปครับกำลังไปครับตอนนี้ก็มาพบกับความวุ่นวายนะครับถึงแล้วครับนี่คนจะเยอะๆหน่อยครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสนามบินหนองค้อนะครับถ้าวันอาทิตย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันคนจะอยู่กันเยอะมากเลยครับก็เลยมีคนมาเพียบเลยครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วครับกำลังแดงเลยโหดพระอาทิตย์กำลังแดงครับก็ถ้าซูมให้ดูก็จะเห็นคนกันเยอะแยะตามนี้แหละครับแต่ว่าช่วงวันนี้ไม่ค่อยมีเครื่องเสียงมาเปิดนะหรือว่าอาจจะอยู่ไกลๆก็ได้ปกติเครื่องเสียงตึ๊บกันแล้วหรือว่าอาจจะอยู่ในโซนสนามหญ้าครับเดี๋ยวเราไปดูโซนสนามหญ้ากันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างครับอันนี้ก็มีเด็กแว้นไม่รู้ว่าจะมีการแข่งแดกไบค์กันหรือเปล่าไม่แน่นะครับจะมีแดกไบค์โชว์แถวๆนี้ครับรอลุ้นกันนะครับครับไม่ว่าจะเป็นกระบะแต่งซิ่งก็มีครับมอเตอร์ไซค์นะครับท้ายหมาลากยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอสำหรับใครอยากลั่นนะครับให้มาที่โซนนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสนามหญ้าครับโซนสนามหญ้าครับคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโซนนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายครับแต่ว่าจะมีพวกรถเครื่องเสียงมาบันเทิงกันอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นแก๊งนี้ครับนี่แก๊งนี้ยังไม่ดังเท่าไหร่นะน่าจะมาแค่คันเดียว
หรือว่าจะไปแก๊งใกล้ๆนู้นครับไม่รู้ว่ามาจากไหนเดี๋ยวเราขับไปดูใกล้ๆกันดีกว่ามันมีหลายๆแก๊งครับที่รวมตัวกันอยู่เราจะเป็นพวกเครื่องเสียงมากเกินเดี๋ยวถ้ามันตะวันเริ่มรับฟ้าแล้วนะครับตะวันเริ่มตกดินมืดๆหน่อยเราจะพบกับความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับรอกันแป๊บนึงครับเนี่ยก็รถมาสแตนบายกันเยอะแล้วครับเนี่ยดูถนนมันโคตรเท่เลยมีป้ายเตางอยด้วยเอ้ยนี่มันตู้เตาซิ่งนี่วะตอนนี้เข้ามาใจกลางสนามหญ้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะบันเทิงกันขนาดไหนเท่าที่ผมเห็นก็จะมีหลายแก๊งอยู่เหมือนกันนะไอ้คันนี้สวิฟต์ไม่น่าจะใช่แต่ว่าจะมีคันขาวอยู่นั่นนะครับคันขาวแน่นอนคันหนึ่งเตรียมลั่นครับแล้วก็โซนนู้นครับโซนนู้นก็ลั่นเบาๆกันอยู่นะแต่วันนี้ยังไม่ลั่นกันมากครับแต่ว่าระยะสกัดด้านประมาณ9นาฬิกาผมไม่ว่าจะเป็นคันเหลืองเท่นู่นคันเหลืองเท่ก็มีครับนู่นขาวคันขาวนู่นก็เริ่มอัดแล้วครับซึ่งยังไม่พอนะครับมีโซนลิมิตนี่ครับโซนลิมิตนี่ก็มีอยู่นะยังไม่พอนะครับมันจะมีแบบว่ากระจายตัวกันอยู่เยอะเลยครับเราลงมาข้างล่างบ้างครับนี่ครับสำหรับคนที่อยากจะบันเทิงทางน้ำครับนี่ถ้าบันเทิงทางน้ำก็จะมีนี่ครับนี่เจ็ตสกีก็มีกันหลายลำครับตอนนี้น้ำมันลงครับก็เลยต้องมาเล่นกันในสระเล็กๆกันข้างล่างมีเยอะอยู่นะครับตรงนู้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นรถของล่างยังไม่พอนะครับสำหรับสายตกปลาหากุ้งก็ยังมีอยู่นะครับที่นี่บันเทิงกันทุกอย่างเลยครับนี่ตรงนู้นก็ยังหากุ้งนะครับหากุ้งครับโอ้ตรงนี้ก็แว้นกันจังนี่ตรงนู้นก็หากุ้งกันอยู่หากุ้งกันครับตรงนู้นไม่พอนะครับมีตกปลาด้วยถ้าไกลๆนู้นก็จะตกปลาแนวนู่นแก๊งตรงนู้นไกลๆเลยครับจะตกปลากันโซนนู้นก็จะเป็นโซนตกปลาครับหรือว่าตรงนี้ก็มีใกล้ๆนี่ก็มีครับตกปลาบันเทิงจริงครับแถวๆนี้ทั้งวันครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องห่วงเลยส่วนใครอยากจะธรรมะธรรมโอก็มีนะครับตรงนู้นวัดนะครับนู่นขึ้นไปเลยเขาตะแบกตรงวัดนู่นเห็นสะพานกระจกไหมครับน่ะสะพานกระจกเขาตะแบกไปแล้ว